างนี้เลยครับหมออ้าวก็มันเป็นปูตัวเดียวกันนี่ครับอาโต้อ๋อเหมือนกันเลยใช่เพียงแต่ว่าหลังจากการลอกคราบเนี่ยปูจะมีการขยายขนาดขึ้นอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าไอเนี้ยคือตัวเก่าที่มันอยู่ข้างในพอเขาจะเติบโตถึงระยะนึงเขาก็ต้องเปลี่ยนชุดก็คือทำการลอกคราบแล้วก็ตัวที่นิ่มออกก็ขยายออกมาแล้วตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะแข็งขึ้นก็กลายเป็นว่าเขาจะมีเปลือกหรือว่ามีเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วคำว่าปูนิ่มนิ่มไหมล่ะนิ่มนิ่มไหมนิ่มมากใช่ไหมกดก็ยุบแล้วเนี่ยเห็นป่ะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าปูนิ่มรู้ไหมว่าปูเนี่ยมีกี่เพศปูมีกี่เพศครับผิดก็ปูนะคะจะมี3เพศครับจะมีปูตัวผู้นะคะปูกระเทยครับแล้วก็ปูตัวเมียครับเราจะสังเกตที่ตับปิ้งมันนะคะตับปิ้งรู้จักตับปิ้งไหมครับตับที่เอาไว้ปิ้งไม่ใช่ครับนั่นตับปิ้งอันนี้คือปูตัวผู้นะคะลักษณะเนี่ยเราไม่ต้องดูตับปิ้งเราจะดูออกเลยดูจากอะไรครับกล้ามเขาจะใหญ่อ๋อกล้ามตรงนี้ฮะใช่ลักษณะตัวเขาที่แขนกล้ามกล้ามเขาจะใหญ่ถ้าเป็นปูอันนี้ตัวอะไรเมียอันนี้เป็นตัวเมียออโต้เดาเก่งเนี่ยนะก็นี่ยังไม่เหมือนกันนะใหญ่กว่าใช่ตัวผู้จะเล็กตัวเมียจะใหญ่อ้าวคราวนี้อยากดูปูกระเทยปูกระเทยเนี่ยนะคะปูกระเทยลักษณะของปูกระเทยเนี่ยจะเป็นกึ่งตัวผู้กับกึ่งตัวเมียเนี่ยพอมีตัวผู้มาผสมพันธุ์เนี่ยเขาลอกคราบอีกครั้งนึงเขาก็จะกลายเป็นตัวเมียคราวนี้พอเป็นตัวเมียปุ๊บก็เป็นตัวเมียต่อเลยวางไข่ใช่พอวางไข่นี่ก็คือถือว่าหมดอายุไข่แล้วอันนี้เล็กสุดตัวผู้ใช่ไหมครับใช่เลยครับใหญ่สุดตัวเมียอยู่ตรงกลางก็กลายเป็นปูกระเทย